ัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะเย็นวันคานะคะท่านผู้ชมก็ได้พบกับดิฉันออนอนงลำดวยและคุณสุภักดีจงสุขกลางในรายการครัวการอาชีพนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเราทั้งสองคนก็จะมาสาธิตการทำขนมขนมค่ะค่ะซึ่งเป็นขนมทอดนะคะแต่ขนมถึงจะเป็นขนมทอดเนี่ยก็จะมีประโยชน์จากส่วนผสมที่เราใช้นะคะก็คืองาขาวนะคะมีแป้งมีไข่มีงานะคะก็เป็นขนมที่มีประโยชน์นะคะโดยเฉพาะงานะคะจะมีแคลเซียมสูงนะคะที่จะช่วยบำรุงกระดูกก็ยังมีธาตุเหล็กนะคะซึ่งจะช่วยในเรื่องของการสร้างเม็ดเลือดนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีกรดไขมันในงานะคะที่จะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะในร่างกายของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของขนมหัวเราะก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะค่ะส่วนอย่างแรกเลยนะคะมีแป้งสาลีนะคะวันนี้เราใช้แป้งสาลีอันเนกประสงค์ค่ะเป็นแป้งที่ใช้ทำเค้กทำอะไรเงี้ยนะคะ4ถ้วยครึ่งค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ก็จะเป็นแป้งสาลีที่มีโปรตีนปานกลางนะคะก็เหมาะสำหรับทำขนมพวกคุกกี้หรือว่าขนมที่ต้องการโปรตีนไม่สูงมากนักนะคะปานกลางค่ะเราก็จะใช้ประมาณ4ถ้วยครึ่งหรือว่า450กรัมค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นผงฟูค่ะใช้5ช้อนโต๊ะนะคะ5ช้อนชาค่ะช้อนชาค่ะ5ช้อนโต๊ะเดี๋ยวจะฟูมากเลยนะคะเดี๋ยวจะหัวล้อกันใหญ่ค่ะเราใช้แค่5ช้อนชาค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นนมนะคะเราใช้นมจืดนะคะการนมข้นจืดนะคะประมาณเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะนมข้นจืดนี่นะคะก็จะเป็นนมที่ส่วนใหญ่จะใส่ในพวกกาแฟใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราจะใช้เป็นนมสดเราก็ต้องมาผสมกับน้ำนะคะโดยใช้อย่างละครึ่งนะคะในวันนี้นะคะเราใช้นมข้นจืดประมาณเศษ1ส่วน3ถ้วยนะคะเราก็อาจจะใช้น้ำนะคะ3ช้อนโต๊ะแล้วก็นมประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะคะทั้ง2อย่างผสมกันให้เสร็จ 1/3 ถ้วยนะคะหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะใช้นมสดที่ท่านผู้ชมใช้ดื่มก็ได้นะคะแต่ว่ากล่องใช่มั้ยคะเราก็ใช้ด้วยทั้ง2ลักษณะค่ะค่ะส่วนต่อไปค่ะน้ำส้มสายชูนะคะใช้1ช้อนชานะคะ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะค่ะสลับอีกแล้วขอโทษค่ะค่ะนะคะน้ำส้มสายชูนะคะถ้าไม่มีนะคะเราก็ใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะคะอันนี้เราใส่ลงไปในนมเพื่อให้นมเนี่ยเป็นนมเปรี้ยวมีความข้นแล้วก็จะทำให้ขนมนี้มีความนุ่มเพิ่มขึ้นนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะไข่ไก่ค่ะใช้2ฟองนะคะค่ะอันนี้ไม่ผิดแน่นะคะเป็นฟองค่ะนะคะเราก็ใช้ไข่ไก่2ฟองนะคะก็ให้ท่านผู้ชมเลือกไข่ที่มีความสดแล้วก็ใหม่นะคะขนมจะได้มีความหอมของไข่ที่ใหม่นะคะแล้วก็มีความนุ่มนวลนะคะแล้วก็ตีได้ขึ้นด้วยนะคะขนมเนี่ยค่ะส่วนต่อไปค่ะเกลือป่นนะคะ1ช้อนชานะคะค่ะนะคะเราก็ใส่ปรุงรสนะคะเล็กน้อยถ้าท่านผู้ชมใช้เกลือป่นที่เป็นเกลือเสริมไอโอดีนที่เป็นเกลือแห้งๆนะคะที่เป็นเม็ดเล็กๆค่ะแล้วอาจจะลดปริมาณลงนิดนึงเพราะน่าจะเค็มมากกว่าปกตินิดนึงค่ะใช่ค่ะค่ะส่วนต่อไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะเราใช้น้ำตาลทรายบดละเอียดนะคะ1เศษ 1/4 ถ้วยนะคะเราก็จะใช้น้ำตาลทรายที่เม็ดเล็กนิดนึงนะคะเพื่อที่ให้การตีไข่แล้วก็เมื่อใส่น้ำตาลจะได้ละลายง่ายด้วยนะคะถ้าใช้น้ำตาลทรายเม็ดใหญ่นะคะก็จะทำให้ละลายยากหรือว่าเราถ้าเราไม่มีน้ำตาลทรายเม็ดละเอียดนะคะเราอาจจะนำไปบดก็ได้นะคะบดหรือใช้โขลกก็ได้นะคะค่ะส่วนต่อไปค่ะผงวานิลานะคะเพิ่มความหอมนะคะค่ะผงวานิลาค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะถ้าเราใช้เป็นวานิลาผงหรือจะเป็นวานิลาที่เป็นน้ำก็ได้ใช้ได้ทั้ง2ลักษณะค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นเนยละลายนะคะเศษ 1/4 ถ้วยนะคะเนยละลายนะคะเราก็จะใช้เป็นมาการีนก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นน้ำมันพืชก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเนยสดก็ได้วิธีละลายเนยนะคะเราก็นำมาการีนหรือเนยสดนี่นะคะไปตั้งไฟนะคะโดยใช้ไฟอ่อนๆแล้วคอยคนนะคะจนเนยเนี่ยเป็นของเหลวนะคะเราก็นำมาใช้ได้หรือว่าท่านผู้ชมอาจจะนำไปตั้งบนน้ำอุ่นก็ได้นะคะน้ำร้อนนะคะเพื่อให้เนยละลายไม่ให้โดนไฟโดยตรงก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าโดนไฟโดยตรงท่านผู้ชมไม่ได้คนหรือว่าปล่อยทิ้งเอาไว้อาจจะไหม้ค่ะค่ะส่วนต่อไปนะคะงาขาวค่ะ1ถ้วยถึง1เศษ 1/4 ถ้วยค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ปริมาณว่าเราจะคลุกมากหรือน้อยนะคะเราก็จะใช้การเตรียมงาขาวนะคะก็จะต้องอาจจะต้องล้างแล้วก็ผึ่งให้แห้งก็ได้นะคะถ้าเรามีเวลานะคะเราก็ล้างเพื่อล้างฝุ่นออกนะคะแล้วก็ผึ่งให้แห้งๆนะคะหรือว่าเราจะมาล่อนๆสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะคะเพื่อให้ส่วนผสมที่เป็นสิ่งสกปรกนะคะออกไปนะคะวิธีเลือกงาก็ดูอย่าให้เก่านะคะดูว่ามีไม่มีกลิ่นหรือว่าแล้วก็มีตัวรังตัวมอดอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกทิ้งค่ะ
ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะเป็นเนยขาวที่เราจะใช้สำหรับทอดนะคะค่ะเนยขาวสำหรับทอดนะคะก็จะเป็นเนยที่เขามีจำหน่ายตามร้านเบเกอรี่นะคะจะไม่ใช่เป็นเนยที่นำมาทาขนมปังหรือว่ามาทาชิมค่ะจะเป็นเนยขาวที่เขาใช้สำหรับทอดพวกโดนัทซึ่งจะมีกลิ่นหอมนะคะเนยขาวสำหรับทอดนี้นะคะเขาก็ทำมาจากไขมันของถั่วเหลืองนะคะสกัดมาจากถั่วเหลืองนะคะก็จะมีความหอมนะคะเราก็จะใช้ได้นะคะหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็น้ำมันปาล์มก็ได้เลยค่ะนะคะหรือว่าเนยขาวที่เรามาแต่งหน้าเค้กก็ได้แต่ว่ามันจะไม่มีกลิ่นหอมนะคะเวลาทอดก็อาจจะไม่หอมเหมือนที่เราใช้เนยสำหรับทอดนะคะค่ะเดี๋ยวเราทำกันเลยดีกว่านะคะเราเตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็ต้องผสมผงฟูกับแป้งก่อนค่ะ